ฆษณาไทยกินใจชาวต่างชาติยอดเข้าชมกว่า40ล้านวิวชื่อเรื่องนะครับการให้คือการสื่อสารที่ดีที่สุดเป็นโฆษณาของทาง True Move นะครับเป็นที่พูดถึงอย่างมากนะครับในหมู่ชาวต่างชาติกับการครีเอทของคนไทยนะครับในการสร้างภาพยนตร์โฆษณาตัวนี้ขึ้นมานะครับซึ่งได้รับคำชื่นชมเป็นอย่างมากนะครับจากชาวต่างชาติชาวต่างชาติบางคนเนี่ยถึงกับบอกว่านี่เป็นโฆษณาที่ดีที่สุดที่เคยดูมาหรือบางก็บอกว่าคนไทยเนี่ยมีความคิดในการสร้างโฆษณาที่ไม่เหมือนใครในโลกจริงๆสร้างออกมาได้กินใจมากนะครับโดยโฆษณาตัวนี้นะครับก็ผ่านมากว่า10ปีแล้วแต่ในปัจจุบันนะครับก็ยังเป็นที่พูดถึงกันอยู่นะครับซึ่งเราจะมาลองฟังความคิดเห็นชาวต่างชาติดูนะครับว่าพวกเขานะครับมีความรู้สึกอย่างไรกันบ้างนะครับโดยภาพยนตร์โฆษณาเรื่องนี้นะครับได้แรงบันดาลใจมาจากเรื่องราวทางสื่อสังคมออนไลน์นะครับเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชุมชนเล็กๆนะครับเปิดเรื่องด้วยเด็กชายคนหนึ่งนะครับถูกเจ้าของร้านขายยาด่าทอแล้วก็ถูกไล่ออกจากร้านนะครับเนื่องจากเขาเนี่ยครับขโมยยาแก้ปวดเพื่อนำไปรักษาแม่ที่ป่วยนะครับแต่ถูกเจ้าของร้านจับได้เสียก่อนขณะนั้นเองนะครับอาเฮียขายก๋วยเตี๋ยวเนี่ยซึ่งเป็นคนจิตใจดีมากนะครับมีเมตตานะครับได้เห็นเหตุการณ์เข้าโดยบังเอิญจึงยื่นมือเข้าช่วยเหลือด้วยการออกค่ายาแทนนะครับพร้อมให้เกาเหลาแก่เด็กชายอีก1ถุงนะครับและ30ปีต่อมานะครับลูกสาวได้ส่งตัวอาเฮียเนี่ยครับเข้าโรงพยาบาลกระทันหันเพื่อรับการผ่าตัดสมองเหตุการณ์นี้นะครับทำให้ลูกสาวอาเฮียประกาศเซ็งร้านก๋วยเตี๋ยวเพื่อนำเงินมาจ่ายค่ารักษาซึ่งวันที่ลูกสาวนะครับได้รับใบแจ้งค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลจากคุณหมอที่ดูแลนะครับเธอถึงกับประหลาดใจนะครับเพราะว่าเมื่อเห็นข้อความที่ว่าค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด0บาทเนื่องจากหมอได้รับไว้เมื่อ30ปีก่อนโดยบทสรุปในตอนท้ายนะครับทำให้เรารู้ว่าจากการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนของอาเฮียในวันนั้นนะครับวันนี้เนี่ยครับอาเฮียจึงได้รับผลจากการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนราวกับปาฏิหาริย์นะครับซึ่งหลังจากโฆษณาตัวนี้นะครับได้เผยแพร่ออกไปเนี่ยนะครับตั้งแต่เมื่อ10ปีก่อนแล้วนะครับจนถึงปัจจุบันนะครับในปี2024นะครับชาวต่างชาตินะครับก็มาคอมเมนต์กันหลากหลายคอมเมนต์เลยนะครับอย่างเช่นท่านนี้ครับมาแสดงความคิดเห็นว่าน้ำตาไหลทุกครั้งที่ดูเรื่องนี้โดยเฉพาะเมื่อมีข้อความว่าจ่ายไปเมื่อ30ปีที่แล้วในขณะที่ชาวต่างชาติท่านต่อมานะครับก็มากล่าวว่าในบางครั้งที่ฉันรู้สึกแย่ฉันจะดูวิดีโอนี้คนไทยรู้จักการใช้ชีวิตแบบมนุษย์บางทีอาจมาจากวิถีชีวิตแบบพุทธฉันซาบซึ้งกับมันเสมอด้วยความเคารพจากญี่ปุ่นในขณะที่ท่านต่อมานะครับก็มากล่าวว่า1ใน3นาทีที่ดีที่สุดที่ฉันเคยใช้บน YouTube คอมเมนต์ต่อไปครับฉันมาจากไอร์แลนด์ฉันรักคนไทยในขณะที่ท่านนี้นะครับก็มากล่าวว่าฉันดูเรื่องนี้หลายครั้งแล้วและฉันยังคงน้ำตาไหลเรื่องราวจริงหรือไม่สำหรับฉันมันคือความเป็นจริงของชีวิตในขณะที่ท่านนี้นะครับก็มากล่าวว่าตอนแรกเด็กน้อยเป็นขอทานต่อมาเขาก็เป็นหมอน้ำตาของฉันไหลเป็นสายน้ำในขณะที่ชาวต่างชาติท่านต่อมานะครับก็มากล่าวว่าขอขอบคุณวิดีโอนี้จากรัสเซียขอบคุณสำหรับวิดีโอนี้ซึ้งใจมากจริงๆคอมเมนต์ต่อไปครับไม่ว่าจะดูกี่ครั้งทำให้น้ำตาไหลได้ทุกครั้งนี่แหละคือที่สุดของการให้คอมเมนต์ต่อไปครับอยากจะจับมือคนถ่ายหนังสั้นสุดมหัศจรรย์เรื่องนี้จนน้ำตาไหลคอมเมนต์ต่อไปครับโอ้พระเจ้าและเมื่อคิดว่าสิ่งนี้ทำให้ฉันร้องไห้เป็นสิ่งที่ทีวีและภาพยนตร์ไม่เคยทำให้ฉันร้องเลยในขณะที่ท่านต่อมานะครับก็มากล่าวว่าดูกี่ทีก็ร้องไห้ตลอดเลยครับเป็นโฆษณาที่ดีมากๆในขณะที่ท่านต่อมานะครับมากล่าวเสริมว่าสิ่งที่ฉันชอบเกี่ยวกับวิดีโอนี้คือคนส่วนใหญ่ในประเทศไทยเป็นแบบนี้จริงๆในประเทศตะวันตกผู้คนมักจะมองข้ามแต่ในประเทศไทยที่นี่มีความเป็นมนุษย์มากกว่าคอมเมนต์ต่อไปครับเป็นงานศิลปะหนึ่งในโฆษณาที่ดีที่สุดที่ฉันเคยเห็นมาคอมเมนต์ต่อไปนะครับชาวต่างชาติตอนนี้มาคอมเมนต์ว่าฉันดูเรื่องนี้ทุกปีเมื่อมีความทรงจำ
เตือนฉันใน Facebook มันทำให้ฉันร้องไห้ทุกครั้งและทำให้ฉันนึกถึงคนแบบที่ฉันอยากเป็นขอบคุณมากสำหรับที่จัดทำเรื่องนี้ขึ้นมาคอมเมนต์ต่อไปครับไร้คำพูดนี่มันเยี่ยมมากสุดยอดโฆษณาแห่งปีซึ่งท่านต่อมานะครับก็มากล่าวว่าคลิปที่น่าทึ่งจริงๆฉันไม่อยากเรียกมันว่าโฆษณาอีกต่อไปแล้วเพราะมันมีอะไรมากกว่านั้นอีกมากฉันไม่เคยร้องไห้ตอนดูหนังแต่สิ่งนี้ทำให้ฉันร้องไห้เหมือนเด็กผู้หญิงคอมเมนต์ต่อไปครับเห็นมาหลายครั้งแต่ก็ยังน้ำตาไหลทุกครั้งผมคิดว่าประเทศไทยเก่งเรื่องการทำโฆษณาทางศิลธรรมที่เข้าถึงใจคนได้ซึ่งท่านต่อมานะครับก็มากล่าวว่าฉันสาบานว่าวิดีโอนี้ทำให้ฉันน้ำตาไหลทุกครั้งที่ดูต่อไปครับฉันเห็นบทความเกี่ยวกับโฆษณานี้และแม้แต่การอ่านเกี่ยวกับโฆษณานี้ก็ยังทำให้ฉันซาบซึ้งช่างเป็นโฆษณาที่ยอดเยี่ยมจริงๆด้วยความรักและความเคารพจากตุรกีในขณะที่ท่านต่อมานะครับมากล่าวว่าขนาดดูตอนปี67น้ำตาก็ยังไหลโฆษณาชิ้นนี้ทำได้ดีมากครับคอมเมนต์ต่อไปครับสุดยอดของการโฆษณามันลงตัวทุกอย่างคนแสดงสถานที่ต่อไปครับทุกครั้งที่ฉันคิดว่าศรัทธาในบรรดามนุษยชาติสูญเสียไปฉันจะดูสิ่งนี้ในขณะที่ท่านต่อมานะครับมากล่าวว่าจริงมากการให้คือสิ่งที่ดีที่สุดในโลกเช่นกันการให้โดยไม่คาดหวังใดๆแม้ว่าฉันจะไม่รู้ภาษาแต่ก็เข้าใจได้ยกนิ้วให้กับใครก็ตามที่ทำโฆษณาตัวนี้คอมเมนต์ต่อไปครับฉันรู้เรื่องนี้หลายครั้งแล้วแต่ฉันก็ยังร้องอยู่เสมอบรรยายเป็นคำพูดไม่ได้ต่อไปครับฉันรักคนไทยที่ทำโฆษณาที่ซาบซึ้งอยู่เสมอบริษัททั้งหมดในโลกนี้ควรปฏิบัติตามนี้ต่อไปครับจากเด็กขโมยกลายเป็นแพทย์สุดยอดดูแล้วน้ำตาไหลคอมเมนต์ต่อไปครับฉันไม่ได้คาดหวังที่จะร้องสะอึกสะอื้นเหมือนเด็กทารกในเรื่องนี้แต่มันเป็นการบอกเล่าถึงความเห็นอกเห็นใจที่สะเทือนอารมณ์และมหัศจรรย์อย่างแท้จริงต่อไปครับเป็นโฆษณาที่ซาบซึ้งที่สวยงามที่สุดเรื่องหนึ่งที่ผมเคยดูมาดูซ้ำเมื่อไหร่ก็ร้องตลอดเลยต่อไปครับความเมตตาที่คุณมอบให้กับโลกนี้มักจะกลับมาหาคุณเสมอในขณะที่ท่านต่อมานะครับก็มากล่าวว่าโฆษณาไทยถ้าฉันอยู่เมืองไทยนะฉันจะไม่ดูทีวีเลยเพราะฉันร้องไห้ทั้งวันซึ่งท่านนี้นะครับมากล่าวว่าฉันสาบานว่าฉันดูสิ่งนี้ก่อนนอนเพราะมันทำให้ฉันนอนหลับในขณะที่ท่านต่อมานะครับก็มากล่าวชื่นชมคนไทยนะครับคนไทยมีความคิดสร้างสรรค์และมีความสามารถคอมเมนต์ต่อไปครับโฆษณาไทยเศร้ามากฉันร้องไห้ไม่หยุดเลยคอมเมนต์ต่อไปครับหากคุณช่วยเหลือเด็กแปลกหน้าพวกเขาจะไม่มีวันลืมคุณตลอดไปและไปกันที่คอมเมนต์สุดท้ายของคลิปนี้นะครับซึ่งชาวต่างชาติท่านนี้มาแสดงความคิดเห็นว่าแม้ว่าฉันจะเป็นคนญี่ปุ่นแต่ฉันก็เข้าใจเรื่องราวนี้ครับนี่ก็เป็นคอมเมนต์ชาวต่างชาตินะครับที่มาแสดงความรู้สึกต่อภาพยนตร์โฆษณาไทยดังกล่าวของ Two Move นะครับท่านผู้ชมนะครับมีความเห็นอย่างไรกันบ้างต่อเรื่องราวนี้นะครับสามารถมาคอมเมนต์กันได้นะครับและสำหรับใครอยากดูแบบเต็มๆนะครับก็สามารถกดลิงก์ใต้คลิปได้นะครับผมได้ทิ้งลิงก์โฆษณาตัวเต็มไว้ให้แล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามแล้วก็รับชมครับสวัสดีครับ